ถ้าดูดกัญชาแล้วมันจะต้องรุนแรงนะเป็นบ้าจิตหลุดหรือว่านั่งลอยเหวอเอานิ้วเขี่ยพื้นหรือว่าอะไรเงี้ยมันเป็นภาพที่เขาคิดว่ามันเป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยครับที่เขาจำติดตาด้วยมันเลยทำแบบมันถูกสอนมาถูกปลูกฝังมาแบบนั้น This is Alex Hayes and you are listening to High EQ Podcast สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการของ High EQ Podcast แรกนะครับกับแขกรับเชิญคนพิเศษคุณไกด์จากไฮแลนด์กลุ่มที่เดินหน้ากัญชาของประเทศไทยยินดีต้อนรับสู่รายการครับคุณไกด์ครับสวัสดีครับยินดีมากครับที่ได้เป็นแขกรับเชิญแรกของ High EQ ครับผมใช่เลยครับก็วันนี้เราน่าจะมีเรื่องที่น่าสนใจมาคุยกันได้เยอะเลยนะครับกับการเปลี่ยนแปลงของวงการกัญชาประเทศไทยในเวลานี้ครับผมเรียกว่าเป็นประเด็นค่อนข้างร้อนครับในช่วงนี้แล้วก็มีคำถามเยอะมากครับจากคนในวงการในอุตสาหกรรมหรือว่าคนที่อยากรู้เรื่องนี้คนที่ทำธุรกิจอยู่อะไรเงี้ยเยอะครับผมช่วงนี้รวมแบบคนทำธุรกิจด้วยและคนที่ใช้ด้วยและคนที่ไม่ใช้ด้วยทุกคนมีความเห็นมีอะไรที่ค่อนข้างจะมีส่วนมากเป็นข้อสงสัยมากกว่านั่นคือสิ่งที่ผมรู้สึกว่าแบบทุกคนแบบยังไม่รู้ว่ายังไงไปทางไหนอะไรอย่างนี้มากกว่าใช่ไหมครับตอนนี้หรือว่าคือมันมีทั้งคนที่ตั้งคำถามแล้วอยากรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับมีคนที่อยากจะออกมาด่าเฮ้ยอยากจะออกมาแสดงว่าแบบเฮ้ยมันอย่างนู้นนะอย่างนี้นะอะไรเงี้ยคือมันมีความต้องการที่หลากหลายมีที่อยากจะแสดงออกที่หลากหลายอะไรเงี้ยครับค่อนข้างเยอะซึ่งมันอีกซับกันนะช่วงเนี้ยครับแล้วก็มันเสรีไงใช่ไหมครับ มันเป็นความแบบเสรีเกินจนมันไม่มีขอบเขตเลยเราเลยมันเลยเกิดอะไรหลายอย่างขึ้นตอนนี้คือมันพูดยากเนาะว่าเราเอาอะไรไปวัดกับอะไรอะไรเงี้ยครับมันเป็นเรื่องที่เรียกง่ายๆว่าเถียงกันไม่จบแล้วกันเนาะทีนี้มันไม่มีเวทีที่ให้มาเถียงกันเรื่องนี้จริงๆแล้วกันถ้าในมุมมองผมรู้สึกว่าไอ้เรื่องนี้มันเถียงกันไปยังไงก็มันก็ไม่จบเพราะว่าคนนู้นก็จะเถียงกันอยู่ในเวทีของตัวเองคนนี้ก็จะอยู่ในเวทีของตัวเองมันไม่ได้มีจุดตรงกลางที่เราจะมาแชร์กันมาถกเถียงกันประมาณนี้หรือเปล่าครับผมเรียกง่ายๆว่ามันไม่มีถ้าในแง่ของการทำกฎหมายหรือว่าอะไรเงี้ยมันเรายังไม่มีรัฐบาลแล้วกันเนาะที่มาเป็นตัวกลางในการขับเคลื่อนประเด็นว่ามันจะต้องไปทางไหนจะทำยังไงอะไรยังกันยังไงมันก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้มันก็มีคนนู้นก็พูดกันเรื่องนี้คนนี้ก็พูดกันเรื่องนั้นอะไรเงี้ยครับใช่เรามารีแคปกันสั้นๆว่าในตอนนี้ก็คือกฎหมายกัญชากำลังจะกลับเข้าไปสู่ยาเสพติดเฮ้ยเราจะพูดอย่างนั้นไม่ได้ครับเรายังพูดแบบนั้นไม่ได้ทันทีเดียวเนาะณวันนี้เนี่ยณวันที่เราเรคคอร์ดกันอยู่เนี่ยเรายังไม่รู้ว่าใครจะมาเป็นรัฐบาลเนาะยังไม่รู้ว่าการจัดตั้งรัฐบาลจะเป็นยังไงอะไรยังไงทำให้ณวันนี้เราพูดถึงอนาคตมันจะเป็นยังไงเนี่ยมันพูดค่อนข้างยากมากๆอะไรเงี้ยครับส่วนมากก็เป็นการคาดเดาที่เราทำกันได้ในเวลานี้ใช่ไหมครับใช่ครับเราได้แต่เดาแค่นั้นเองเราอาจจะทำออกมาเป็นซีนาริโอที่ถ้าเป็นแบบนี้จะออกมาเป็นแบบนี้หรือว่าอะไรเงี้ยเนี่ยมันพอเป็นไปได้ครับใช่ครับพอเป็นซีนาริโอที่น่าจะเป็นไปได้มันเลยเข้าถึงเรื่องของแบบกฎหมายของคุณพิธาที่เขาบอกซีนาริโออาจจะเป็นการคุมโซนิ่งหรือว่าการใช้บอสตันโมเดลครับคุณไกด์มีอะไรที่จะช่วยอธิบายเรื่อง Boston Model ให้ฟังกันได้ไหมครับจริงๆแล้ว Boston Model เนี่ยที่คุณพิธาพูดเขาก็พูดอยู่หลายครั้งหลายโอกาสหลายวาระนะครับจริงๆแล้วมันก็จะเป็นโมเดลที่คล้ายๆกับแคลิฟอร์เนียคล้ายๆกับโคโลราโดอะไรทั่วไปครับคือง่ายๆก็คือจะมีหลักการของการอนุญาตให้ใช้ในทางสาธารณการและก็การแพทย์ที่เป็นกฎหมายแยกกัน2เรื่องมันก็จะกฎหมายก็จะแยกเรื่องการแพทย์ก็อันนี้คือการแพทย์นะอันนี้คือการใช้ในทางนันทนาการนะเปิดร้านขายนะที่เรียกว่า dispensary หรืออะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมครับมันก็จะมีการแยกออกไปมีการจำกัดอายุของผู้ที่สามารถใช้ได้อายุที่ซื้อได้ถ้าอย่างบอสตันนี่น่าจะ21ครับอายุ21ขึ้นไปแล้วก็สามารถเข้าไปซื้อได้ใช้ได้ไม่ผิดกฎหมายแล้วก็มีการกำหนดปริมาณการซื้อขายและครอบครองนะในการซื้อในแต่ละครั้งใช่ไหมครับครอบครอง1ครั้งเนี่ยน่าจะสูงสุดที่1ออนซ์แล้วก็ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยจำนวนการซื้อสูงสุดต่อเดือนก็น่าจะอยู่ที่ราวๆนี่เหมือนกัน okay. ต่อการครอบครองก็คือ28กรัมหรือออนซ์นึงใช่ไหมครับ
มีการอนุญาตให้ทำโฮมโกรว์ปลูกที่ปลูกได้ที่บ้านเพื่อการเป็น personal consuming สำหรับแล้วก็มีจำนวนจำกัดแบบจำนวนต้นต่อบ้านต่อครัวเรือนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับจะเป็น6ต้นเป็น6ต้นต่อ1รั้วบ้านครับ1 household ครับหลักๆก็ประมาณนี้แล้วก็โมเดลของอเมริกาเนี่ยก็จะประมาณนี้ต่างกันแค่ดีเทลอ่ะบางที่ก็19ซื้อได้บางที่ก็20ใช่บางที่ครอบครองได้2ออนบางที่ครอบครองได้14กรัมครึ่งออนเงี้ยครับมันเหมือนแค่เหมือนเรากำลัง implement system เข้าไปในเมืองไทยใช่ไหมคือการสร้างวางระบบให้มันมีการแบบเป็นระบบมากขึ้นผมหวังว่ามันจะเป็นอย่างนั้นเนาะ แต่ เรียกว่าหวังว่าแล้วกันครับเพราะว่ามันในเมืองไทยนะสถานการณ์ณปัจจุบันเนี้ยมันจะวางระบบก็ได้หรือมันจะทำลายระบบก็ได้มันใช่มันเกิดขึ้นได้หลายหน้าเลยนะปัจจุบันเนี้ยครับแต่ที่ผมก็ได้ยินมาหลายคนเขาพูดถึงกันว่าบางทีเราอาจจะต้องสร้างไทยโมเดลของเราเองขึ้นมาเพราะว่าบางทียุโรเปียนโมเดลก็ใช้อาจจะใช้กับเมืองไทยไม่ได้บางทีอเมริกันโมเดลหรือบอสตันโมเดลอาจจะใช้เป๊ะๆกับเมืองไทยไม่ได้เราอาจจะต้องสร้างขึ้นมาใหม่เองประมาณคิดว่ามันจะมีโอกาสเราจะได้ทำกันไหมครับ คือถ้าพูดถึงเรื่องไทยโมเดลเนี่ยมันเป็นลึกก็ไปในดีเทลแล้วกันเนาะคือเมื่อกี้ที่เราพูดกันเรื่องของการอายุจำกัดอายุเรื่องของการจำกัดร้านต้องขอใบอนุญาตนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันเป็น general ที่ควรมีอยู่แล้วในการทำธุรกิจมันมีอยู่แล้วใช่มันมีอยู่แล้วในกติกาของแต่ละที่ซึ่งพวกนี้มันไม่ได้บอกว่าเอาไอ้พวกนี้มาแล้วมันเป็นไทยโมเดลได้หรอกเพราะว่ามันก็ไอ้นี่ขึ้นมาแต่ว่าเวลาพูดถึงประเด็นเนี้ยมันพูดถึงอินดีเทลข้างในแล้วกันเนาะอย่างแต่ละที่มันมีแมทริกที่คอนโทรลของมันในลึกๆข้างในอย่างเงี้ยครับอย่างบางที่เขาก็คอนโทรลการปลูกด้วยจำนวนพื้นที่คำนวณออกมาเป็นจำนวนต้นบางที่เขาด้วยควบคุมด้วยสัมปทานมิตรที่จะเป็นภาษีสัมปทานมิตรออกมาบางที่มันควบคุมด้วยระบบสาธารณสุขอะไรเงี้ยครับคือมันอินดีเทลพวกนี้มันต่างกันแต่ว่าหมายถึงว่าไอ้เลเยอร์แรกที่เราคุยกันเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นเรื่องเจเนอเรลแล้วกันเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องเนี้ยเรื่องที่บอกว่าไทยโมเดลเนี่ยเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันเนี่ยอันเนี้ยน่าจะใช่เพราะว่ามันน่าจะต้องมาคุยกันว่าเราจะเอายังไงเพราะว่าของเราเนี่ยก็ไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านเขา ใช่ไหมครับ ในเวลานี้คือแบบใช่เลยมันมีขายทุกที่ ใช่อาจจะช่วงแรกๆก็คือใน1ปีที่ผ่านมาก็คือชาวบ้านก็คือพร้อมใจกันเอามาขายกันทั่วบ้านทั่วเมืองกันเลยเพราะมันกลายเป็นผักไปแล้วไม่เป็นสมุนไพรมันหายมากๆเรียกว่ามันหายเนาะใช่ทุกคนแบบซื้อมีขายเป็นแผงแล้วแบบ20บาท50บาทต่อจีเงี้ยขายต่อจังหวัดชลบุรีเราเห็นราคาตั้งแต่หลัก20บาทไปจนถึงเป็นพันอะไรเงี้ยต่อกรัมเลยครับมันแบบเรนจ์กว้างมากเหมือนวายอะอันนี้ครับมันก็นั่นแหละครับมันเหมือนที่คุยกันแหละว่ามันน่าต้องมีการเรียกว่าอะไรดีจะใช้คำว่าอะไรดีจัดระเบียบเหรอจัดระเบียบแล้วผมไม่กลัวควบคุมใช่ไหมจัดระเบียบน่าจะเป็นคำที่ถูกต้องเลยแบบจัดระเบียบให้มันเป็นสัดเป็นส่วนมากขึ้นให้มันชัดเจนเพราะว่าถ้าเราเดินไปข้างหน้ามันเป็นเศรษฐกิจใหญ่ของประเทศไทยมากๆเลยครับใช่ไหมแบบ agriculture แบบการเกษตรใช่เป็นแบบการเกษตรครั้งใหญ่ของเมืองไทยเลยจริงๆเพราะเราสามารถปลูกได้อย่างเต็มที่ทุกส่วนของประเทศไทยประมาณนั้นเลยใช่ไหมครับมันการเกษตรเนี่ยมันผมมองเรื่องกัญชาเนี่ยมันเป็นพืชที่แวลูมันสูงนะจริงๆแล้วใช่ไหมครับก่อนหน้านี้ไอ้เทคโนโลยีการเกษตรพวก indoor growing หรือว่าเทคโนโลยีใหม่ที่มันเกิดขึ้นที่มันเป็น facility เป็นใช้โซลาร์เซลล์เข้ามาใช้ไฟที่เป็นแสงประดิษฐ์หรือว่าอะไรพวกนี้มันไม่ได้โตในประเทศไทยเนาะใช่ใช่หรือว่าจริงๆแล้วในก่อนหน้านี้ในพวกอเมริกาในอะไรอย่างนี้ด้วยเหมือนกันคือแต่พอมันมีกัญชาเข้ามาเนี่ยมันก็ทำให้อุตสาหกรรมพวกนี้มันโตได้อย่างก้าวกระโดดเริ่มกระโดดแล้วมันโตเนาะใช่โตเยอะมากเลยใช่ไปยุกใช้กับอย่างอื่นได้แล้วมันก็กลายเป็นว่าแบบเขาปลูกกัญชาแล้วมันต่อไปเป็นพวกผักเป็นแคคตัสเป็นอะไรพวกนี้ไปแล้วมันก็ทำให้อุตสาหกรรมการเกษตรในภาพรวมเนี่ยมันโตต่อไปได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับสิ่งที่ผมมองนะใช่เหมือนเราต้องแบบเตรียมตัวไว้อะเหมือนเราต้องจัดระเบียบ
พื่อเตรียมตัวกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นแล้วแล้วมันผมเชื่อว่ามันจะยิ่งใหญ่กว่านี้เยอะเลยครับในอนาคตอ่ะในวงการกัญชาคุณใครคิดว่าไงครับถึงแม้ว่ากฎหมายมันกำลังเปลี่ยนแปลงแต่แบบผมก็หวังว่าคนกลุ่มอื่นเขาจะได้เห็นภาพนี้หรือว่าเห็นอะไรแบบนี้กับแบบที่เราคุยกันบ้างเนาะเพราะว่าบางทีเรื่องนี้มันถูกฉาบด้วยข่าวหลายๆบางอย่างแล้วทำให้เรื่องอย่างอื่นมันถูกลืมไปหมดเลยมันกลายเป็นดราม่าที่โอ้มันมีดราม่าอะไรบ้างครับที่แบบแซบเขาเรียกอะไรแซบในเวลานี้คืออย่างนี้แล้วกันเนาะมันเป็นดราม่าเรื่องการเมืองแล้วกันผมว่าเรื่องเนี้ยส่วนมากกัญชาก็คือดราม่ามันก็คือวนกันอยู่ตรงที่การเมืองเป็นหลักเลยใช่ครับคือผมว่าจุดเริ่มต้นของดราม่าเรื่องกัญชามันมาจากดราม่าเรื่องการเมืองสัก 90% แล้วกัน ถ้าเราย้อนไปก่อนการเลือกตั้งเนี่ยตอนที่ปลดกัญชาไปแล้วอะไรไปแล้วเนี่ยโอเคมันดราม่ามันยังพอมีให้เห็นบ้างอะไรบ้างแต่มันก็ยังไม่ได้แบบเดือดขนาดนี้เนาะจุดนี้แต่พอมันถึงจุดหนึ่งที่รัฐบาลเนี่ยใกล้จะหมดวาระแล้ว yeah. มันก็กลายเป็นว่าจะต้องจากคนที่มันเป็นเพื่อนกันต้องมาห้ามหันกันแล้วกัญชาก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ถูกหยิบยกมาโจมตีเรื่องการเมืองมันเป็นเหมือนแบบเป็นประเด็นที่แบบเหมือนเป็นส่วนหนึ่งที่เขามาใช้เป็นการหมากของการเมืองใช่ครับใช่ครับมันก็โจมตีกันอะไรกันอย่างเงี้ยแล้วก็พอโจมตีพวกนี้คือจุดมุ่งหมายเขาต้องการโจมตีคนเนี้ยคนเนี้ยคนนั้นแหละใช่เรารู้อ่ะใช่ครับคนนั้นนะครับแต่ว่าเขาอ่ะมันด่าตรงๆไม่ได้ไงมันก็เลยมันมาเขาก็มาด่าอิชูนี้แทนกลายเป็นว่ามันก็พาดพิงกันไปพาดพิงกันมาใช่ก็เป็นการสร้างข่าวเป็นการสร้างความเข้าใจเป็นการสร้างความหวาดกลัวให้กับสังคมไปแทนผมยกตัวอย่างแล้วกันเนาะช่วงก่อนเลือกตั้งเนี่ยโหเวลาเราเห็นข่าวอะไรพาดหัวเนี่ยจะมีกัญชามาแล้วจะมีคำว่ากัญชาโผล่มากัญชาปุ๊บแล้วก็ตามด้วยกิริยาที่ไปทำอะไรแบบสร้างความรุนแรงวิ่งราวไปแทงคนไปฆ่าไปกระทำชำเราหรือว่าอะไรพวกนี้มันจะมีลิงก์พวกนี้มาหมดอะไรเงี้ยมันเหมือนเขาเรียกว่าอะไรดีมันเป็นการเอาข่าวพวกนี้มาพาดหัวแต่ว่าในลึกๆแล้วล่ะพอเราไปอ่านดูลึกๆข้างในข่าวแล้วอ่ะมันก็จะมีดื่มเหล้าสูบกัญชาคลิกเบสทำวันนี้คลิกเบสให้เข้ามาดูดยาบ้ากัญชาเจอบ้องหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็มีอะไรพวกนี้ไปหมดแต่ว่าคือไอ้เรื่องนี้มันขายได้เรื่องนี้มันเอามาโจมตีได้กระแสสังคมมันกำลังมามีเดียก็เอาไปขยี้กันจนมันกลายเป็นการแบบเรากลับไปสร้างความหวาดกลัวให้มันอีกครั้งหนึ่งอะเนาะใช่คือตั้งแต่ที่ผมทำมาตั้งแต่ตอนแรกๆเนี่ยตอนนั้นเนี่ยคนก็กลัวกัญชาแบบนี้แหละไม่เข้าใจไม่รู้มันคืออะไรมันคือความไม่รู้มันเลยเป็นความกลัวใช่เขาไม่รู้ไม่เข้าใจใช่ครับใช่คือเขาเข้าใจแบบอีกแบบนึงแล้วกันเขาเข้าใจอีกแบบนึงเขาเข้าใจว่าถ้าดูกัญชาแล้วมันจะต้องรุนแรงนะเป็นบ้าจิตหลุดหรือว่านั่งลอยเหวินเอานิ้วเขี่ยพื้นหรือว่าอะไรเงี้ยมันเป็นภาพที่เขาคิดว่ามันเป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยครับที่เขาจำติดตาด้วยมันเลยทำมันถูกสอนมาถูกปลูกฝังมาแบบนั้นแล้วก็ระยะที่เราทำงานมาเราก็เห็นว่าเฮ้ยไอ้ภาพพวกนี้มันเริ่มถูกลบไปไว้คนที่เขาเป็นคนที่เป็นยูเซอร์จริงๆเนี่ยเขาเริ่มออกมาเผยตัวเริ่มออกมาพูดเริ่มออกมาแสดงพลังจากการแบบเฮ้ยเราก็มี movement ของเรามี community ของเรามีการจัดงานมี culture ของเรานะใช่มันก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆจนพอมันกลับมาเป็นเรื่องการเมืองอ่ะมันก็กลายเป็นว่ามันเอาไอ้ภาพลักษณ์นี้มาไปโจมตีพวกเราอีกครั้งนึงประมาณนั้นมันไม่ได้โจมตีพวกเราจะโจมตีคนอื่นแต่ว่ามันพาดมันสวยเราใช่ก็คือเราผู้ใช้และผู้ประกอบการก็คือจะเป็นคนที่โดนกระทบมากที่สุดจากเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นใช่ไหมแบบผู้ประกอบการที่เข้าร่วมแล้วเขาก็มีความกลัวกันหลายคน
กับรวมถึงคนที่อยากเข้าด้วยเขาก็ไม่แน่ใจหลายคนเฮ้ยแน่ใจหรอจะลงทุนทำไอ้ธุรกิจกัญชากฎหมายมันยังไม่แน่นอนเลยหลายคนก็มีปัญหาคาใจตรงนี้ใช่ไหมครับใช่แล้วในเวลานี้คนที่อยู่ข้างในแล้วเขารู้สึกกันยังไงบ้างครับกายมีอินไซต์จากผู้ประกอบการรวมถึงทางร้านของไฮแลนด์ด้วยไหมครับโอ้ถ้าพูดถึงว่าของคนที่เป็นผู้ประกอบการเนาะวันแรกที่หลังเลือกตั้งเสร็จในวันแรกที่เขา MOU กันใช่ไหมครับเขามี MOU ข้อหนึ่งที่บอกว่าจะเอากัญชากลับไปเป็นยาเสพติดเท่านั้นแหละโหโทรศัพท์ผมลั่นดังทั้งคืนเลยผมไม่ได้หยุดคุยกับใครเลยผมคุยกับคนน่าจะ12ชั่วโมงได้เพราะทุกคนเป็นห่วงทุกคนกังวลว่าเฮ้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นใช่ร้านจะโดนปิดไหมไล่กัญชาจะโดนยึดไหมทุกอย่างที่ลงทุนไปจะหายสูญสิ้นหรือเปล่าใช่ทุกคนมีความกังวลหมดเพราะว่ามันไม่ใช่น้อยๆนะบางคนมันเป็นทุกอย่างของชีวิตเขาด้วยซ้ำบางคนทั้งความเงินหลายเงินเก็บของเขาความฝันเขามาลงทุนตรงนี้หมดหลายคนที่ผมได้ยินเหมือนกันก็คือเอาเงินทั้งหมดที่เซฟไว้เพราะเขาเชื่อในตรงนี้มากแต่พอมาอย่างเงี้ยกฎหมายที่มันไม่แน่นอนมันก็ทำให้ทุกคนสั่นนิดนึงมีความสั่นคลอนทุกคนคือเราไปคุยกับใครทุกคนก็จะมีความเป็นห่วงโกรธไหมก็โกรธกลัวไหมก็กลัวทุกคนแบบมันเราเป็นห่วงใช่ครับมันมาแบบนั้นเลยครับคือมันเหมือนที่เราบอกว่าบางทีมันคือความฝันของคนคนหนึ่งกับเงินเก็บทั้งชีวิตที่เขามีอ่ะใช่ผมเจอเยอะมากเลยเนาะแล้วมันไม่ได้เป็นความผิดเขาเลยนะในความเป็นจริงแล้วเนี่ยวันนั้นอ่ะคนก็โทรมาผมหาผมแบบเยอะมากแล้วผมก็พับเฮีย มันต้องแบบอุทานออกมาในใจว่าแบบมันคือมันคนมันอัดอั้นแล้วเขารู้สึกว่าเขาแบบไม่เซเคียวไม่ปลอดภัยเขารู้สึกกังวลเขารู้สึกแบบว่าเขาจะต้องทำยังไงต่อเขาจะต้องเตรียมตัวยังไงจะเดินทางไหนซึ่งเราก็ให้คำตอบไม่ได้เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันอะไรเงี้ยครับตอนนี้ก็คือแต่ทางข้างหน้าในตอนนี้เราเป็นห่วงกันมากทุกคนเป็นห่วงหมดแต่ว่าข้างหน้ามันมีแสงทางข้างหน้าไหมคุณกายคิดว่าสำหรับวงการของเราในตอนนี้ทั้งที่มันกำลังสั่นแต่แบบข้างหน้าล่ะครับแบบ5ปีข้างหน้าหรือว่ายังไงคือผมบอกอย่างนี้แล้วกันเนาะจากประสบการณ์การทำงานที่เราทำงานมาในทุกๆอุตสาหกรรมแล้วกันในหลายๆอิชชูแล้วกันคือผมก็ทำงานกับคนที่ทำเรื่องคราฟเบียร์มาก่อนเขามีการตั้งสมาคมตั้งอะไรกันมีการมูฟเมนต์กันเหมือนกันเพราะเขาก็มีพุชเรื่องของกฎหมายของเขาเหมือนกันของธุรกิจส่วนนั้นใช่ครับผมแค่อยากจะบอกว่าคนในอุตสาหกรรมคนในวงการหรือว่าคนที่ทำธุรกิจหรือคนที่เป็นมีส่วนเกี่ยวข้องแล้วกันเนาะแม้จะเป็นยูเซอร์ที่คุณเป็นคนใช้ก็ตามอ่ะมันกระทบกับคุณหมดทุกอย่างแหละในการจะมีกฎหมายหรือว่าขึ้นมาพวกเนี้ยทีนี้ปัญหามันก็คือว่าถ้ากลุ่มก้อนหรือว่าคนที่อยู่ในเนี้ยไม่ได้แข็งแรงไม่ได้พร้อมที่จะลุกขึ้นมาหรือว่าจะสู้อ่ะมันเรียกผมต้องใช้คำว่าสู้แล้วกันเพราะว่ามาสู้มาส่งเสียงร้องด้วยกันใช่ครับคือมันถึงมันเป็นจุดที่เรียกว่าถ้าเสียงมันเบาเนี่ยมันไม่มีใครฟังมันไม่มีคนได้ยินใช่แล้วก็ไปส่งเสียงตอนที่กฎหมายมันออกมาแล้วเนี่ยมันไม่ทันแล้วมันทำอะไรไม่ได้ครับใช่มันทำอะไรไม่ได้มันบอกทุกคนไว้เลยว่าตั้งแต่สมัยไหนเราไม่รู้ผมพยายามบอกไว้ตลอดว่าถ้าจะทำอะไรเนี่ยต้องทำก่อนที่มันจะเป็นออกมาเป็นกฎหมายนะอันนั้นเตรียมตัวไว้ใช่ไหมครับใช่ครับมันต้องมี awareness ของเรื่องนี้เหมือนกันอะไรเงี้ยที่คนคือไม่ใช่ผมเนาะผมว่ามันทุกคนอ่ะมันมีกลุ่มก้อนมี community ของตัวเองที่เป็น community เล็กๆอะไรเงี้ยอยู่แล้วอะไรเงี้ยผมว่าถึงเวลามันต้องช่วยกันทำแล้วก็มันเป็นเรื่องสำคัญที่มันต้องออกมาส่งเสียงด้วยกันนะถ้าเราออกมาสูบกัญชาด้วยกันแล้วอ่ะทุกคนก็ต้องออกมาส่งเสียงด้วยกันเนาะรู้สึกว่า proud to be ถ้าเราจะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นผู้ชายแล้วอ่ะบางทีเราอาจจะต้องเริ่มส่งเสียงกันบ้างแล้วเนาะแต่ที่ผ่านมาผมก็เห็นว่าคนเขาเริ่ม
สบายใจในการออกมาบอกว่าเป็นผู้ใช้หลายคนเริ่มไม่ปิดบังแล้วมันเป็นอะไรที่ก็น่าตื่นเต้นนะแบบการเปลี่ยนแปลงแบบ10ปีที่ผ่านมาของแบบกัญชากำลังเปลี่ยนแปลงในโลกในตอนนี้คือแบบคนเริ่มพูดว่าเฮ้ยสูบกัญชาเหมือนกันไม่ใช่เรื่องที่แบบเอ้ยไม่ได้เว้ยต้องไปแอบเติมคนเดียวชวนใครไปไม่ได้ก็ตอนนี้เราแบบรู้สึกว่าเรามีเพื่อนเยอะขึ้นเรามีคอมมูนิตี้ที่กำลังสร้างขึ้นมาเหมือนกับไฮแลนด์ที่มีอีเวนต์ด้วยที่กำลังจะเกิดขึ้นที่เราเฝ้ารอเป็นอีเวนต์ใหญ่ของทุกคนของสโตเนอร์ที่เราจะมารวมตัวกันคือกลุ่มก้อนมันกำลังเกิดขึ้นทั่วถ้าเรามาส่งเสียงด้วยกันนะเสียงมันดังแน่ๆผมเชื่ออย่างนั้นนะถ้าเราออกมาด้วยกันเพราะว่ามูฟเมนต์ข้างหน้าที่เราจะเดินไปมันต้องจับมือไปด้วยกันอันนี้ผมเห็นในแบบทั้งแบบ grower ทั้งแบบผู้ประกอบการทั้งผู้ใช้ถ้าเราไม่จับมือไปด้วยกันนะเราจะไปไหนไม่ได้เลยอะแบบเราต้องแบบหันมาจับมือด้วยกันเพราะแบบเราไปสู่โกเดียวกันไหมผมเชื่อว่าทุกคนมีโกแบบเราไปด้วยกันแต่แบบมันต้องแบบ it's time แบบมันถึงเวลาแล้วว่าแบบเฮ้ยต้องส่งเสียงกันอีกสักรอบนึงดังๆไหมเพราะว่าตอนนี้มันคือชีวิตความเป็นอยู่ของหลายๆคนปากท้องของคนหลายๆคนใช่ครับมันต้องทำอย่างนั้นเนาะมันต้องขับเคลื่อนนะครับไม่งั้นมันไปต่อไม่ได้แล้วกันแล้วก็ที่น่าสนใจมากๆที่จะเกิดขึ้นวีคเอนด์นี้เสาร์อาทิตย์นี้ก็คืองานครั้งใหญ่อีกครั้งปีที่8ของ Highland ที่เราจะมารวมตัวมีอะไรพิเศษบ้างไหมครับปีนี้คุณไกด์ปีนี้ผมว่าความพิเศษมันน่าจะเป็นเรื่องของการที่เราจัดงานในวันที่เราไม่รู้ว่าอนาคตเราจะเป็นยังไง นะครับ เราไม่รู้ว่าจะเป็นงานครั้งสุดท้ายที่กัญชามันจะยังมีสาธารณะแบบนี้หรือเปล่ามันเป็นงานที่ผมว่าต้องเรียกว่ามันเป็นงานที่เลื่อนมาแล้วก่อนเนาะเลื่อนมาจากที่คือจริงๆเราวางแผนงานไว้ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วตั้งแต่เดือนพฤศจิกาแล้วเราหวังว่างานปีนี้มันจะเป็นงานที่เฟสติวัลที่คนทั้งเอเชียอยากจะมาหรือว่าคนจากนักท่องเที่ยวอยากจะเดินทางมาเราก็เตรียมงานเตรียมอะไรกันดูเฟสติวัลของเมืองไทยกัญชาเป็นแบบแคนนาบิสเฟสติวัลจริงๆใช่ครับใช่ไหมที่ผมเห็นมีการให้ความรู้ด้วยมีการบรรยายมีเวิร์กช็อปด้วยมีกิจกรรมมีคอนเสิร์ตจากวงแบบวงระดับท็อปของเมืองไทยเลยถ้าเป็นสายอะไรเขาเรียกสายเขียวอ่ะทุกคนเห็นลิสต์ไลน์อัพของวงก็คือแบบโอ้โหงานแบบต้องสนุกแน่ๆครับปีนี้ก็ตอนนั้นแหละครับคือพอมันเลื่อนมาจากตอนนั้นเนี่ยที่เป็นที่เราหวังว่าต้นปีเนาะปลายปีที่แล้วเนี่ยเราหวังว่างานเราอ่ะจะเป็นเดสติเนชันของคนทั้งเอเชียเป็นเดสติเนชันของชาวต่างชาติที่จะต้องมาสงการแล้วมีอีเวนต์นี้ต้องมาต่ออีเวนต์นี้อะไรเงี้ยครับแต่ด้วยสถานการณ์ทางการเมืองนะตอนนั้นเนี่ยมันมีเหตุผลที่ทำให้เราจัดงานไม่ได้ละกันเนาะครับผมไม่พูดดีเทลแล้วกันครับว่ามันใช่เรารู้กันอยู่ว่าบางทีมันมีอะไรที่ยังไม่ใช่เวลามันยังมีอะไรที่มันยังไม่เสร็จแต่มันน่าแปลกมากนะเพราะว่าไอ้ตอนนี้มันผิดกฎหมายอ่ะตำรวจมา 4-500 คนอ่ะเราก็ยังจัดงานได้เลยก็ไม่มีปัญหาใช่ครับแต่ว่าพอมาเป็นตอนเนี้ยเริ่มมาตึงๆมันจัดไม่ได้เราก็งงเหมือนกันอะไรเงี้ยครับอันนั้นก็คือทำให้ผมอะไรจะพูดว่าตอนนั้นน่ะเป้าหมายมันเป็นอย่างนั้นตอนต้นปีทีนี้พอมาตอนปลายปีเนี่ยมันกลายเป็นอีก definition นึงแล้วในการจัดงานอ่ะนึกออกมั้ยมันเปลี่ยนไปเป็นงานยังไงครับตอนเนี้ยมันกลายไปเป็นงานที่เฮ้ยเราอ่ะจะต้องมารวมกันเพื่อสู้กับเรื่องนี้อีกรอบนึงแล้วจากการที่มันจะเป็นงานบันเทิงแบบท่องเที่ยวหรือว่าอะไรพวกนี้มันก็กลายเป็นงานที่ movement เป็นงานในเชิงของ movement มากขึ้นเรามีเวทีมีเชิญคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมมาคุยกันเราจะต้องทำอะไรกันต่อเราจะต้องจัดตั้งสมาคมไหมเราจะต้องทำอะไรจะทำยังไงคนนู้นกำลังจะทำอะไรคนนี้กำลังจะทำอะไรมา brainstorm กันใช่แล้วเราจะทำ movement นี้ไปทางไหนกันให้มันไปต่อได้อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยกลายเป็นงานที่มันรวมตัวกันเป็นงานรวมตัวจริงๆรอบนึงอะไรเงี้ยครับใช่มันรวมตัวแล้วมาคิดกันใหม่ว่าเราจะเอาไงดีมาส่งเสียงด้วยกันเพราะมันเป็นงานที่เรามาแต่ในขณะเดียวกันก็อย่างที่ว่าครับมันมีสาระมีความสนุกแล้วมันก็มีความบันเทิงที่เราก็อยากให้มันดีขึ้นทุกปีแล้วก็มีไลน์อัพที่
เราไม่เคยฝันว่าเราจะมีไลน์อัพแบบนี้มาได้อย่างพี่โจโจอีบอยอย่างเงี้ยครับใช่ครับถ้าถามว่าเราอยากได้พี่โจมาเล่นตอนนี้กันทาเป็นยาเสพติดเนี่ยจะมีพี่โจบนไลน์อัพเราไหมเพราะผมว่าไม่มีแน่นอนใช่ไหมครับใช่มีพาราไดซ์แบงคอกโอ้เจเนชั่นแนลหมอลำไปเล่นแคสเทนเบอรี่มางานนั้นหาวงนี้หาดูยากมากนะครับครับผมมีรัศมีอีสานโซลเป็นแบบนี่เลยสายเนี่ยเรามาเอนจอยกันและดนตรีดีๆคือมันแบบเป็นงานที่เรามาเจอกันมาเอนจอยกันแล้วมาดูกันว่าเราจะทำอะไรด้วยกันได้ในอนาคตเป็นสิ่งที่ทำกันมาตลอดในงานพวกนี้เราเอนจอยกันมาแล้วแต่ว่าปีนี้อาจจะแบบมากันต้องมาส่งเสียงกันครับมันเป็นงานที่เรียกว่าเราไม่มีอะไรนอกจากที่เราอยากจะให้ทุกคนได้มาเจอกันได้มาแลกเปลี่ยนกันได้มาพูดคุยแล้วกันเนาะแล้วก็มีความรู้ที่เราพรีแพร์ไว้ให้แล้วก็เอาเรื่องพวกนี้ไปต่อยอดได้มีความบันเทิงเมากันเต้นกันสนุกกันอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เติมเต็มชีวิตเราแล้วกันเนาะชอบคำนี้มากเลยมาเติมเต็มชีวิตของกันและกันใช่ไหมแล้วมา move มาผลักดันด้วยกันกันไปต่อที่งานที่นี่ที่จัดที่ JJ Mall ใช่ไหมครับโอเคโลเคชั่นแบบดีมากไปง่ายด้วยติด BTS ติด MRT รถตู้อะไรมาได้หมดก็ใครเตรียมตัวมาเติมก็จอดรถกันให้ปลอดภัยเตรียมตัวแล้วเราก็มาเอนจอยด้วยกันเสาร์อาทิตย์นี้ครับจากเวลาตอนกี่โมงดีครับเริ่มตั้งแต่บ่ายสามจนถึงเที่ยงคืนครับ2วันเป๊ะไหมครับเที่ยงคืนหรือมีลากยาวไหมอาจจะมีเป๊ะๆกลับบ้านนะทุกคนแบบโรลอัพเติมทุกอย่างก่อนเที่ยงคืนนะเพราะว่าถึงเที่ยงคืนเรากลับบ้านกันเรียบร้อยเหมือนทุกๆครั้งในของงานแล้วกับเรื่องที่การเมืองตอนนี้ของคุณพิธาคุณกายเสริมเพิ่มได้ไหมครับโอ้ได้ครับจริงๆแล้ว MOU ของก้าวไกลเนาะที่พูดถึงว่าจะเอากัญชากลับไปเป็นยาเสพติดอย่างเงี้ยจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมค่อนข้างคัดค้านมากๆเลยแล้วก็ถ้าเป็นไปได้อยากจะเล่าดับไปนิดนึงว่าตั้งแต่ผมเข้ามาทำเรื่องกัญชาเนี่ยตอนนี้ก็คือเข้าสู่ปีที่10แล้วใช่ไหมครับประมาณ 7-8 ปีที่แล้วเนี่ยมันมีเรื่องของการทำประมวลกฎหมายยาเสพติดหมายความว่าต้องการที่จะจัดการเรื่องยาเสพติดใหม่ซึ่งตอนนั้นอ่ะมันยังไม่ได้มีพรรคการเมืองยังไม่ได้มีภูมิใจไทยยังไม่ได้มีอนาคตใหม่พรรคก้าวไกลอะไรทั้งสิ้นเนาะณตอนนั้นเนี่ยผมมาเป็นภาคประชาชนที่ได้รับเชิญเข้าไปอยู่ในคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายยาเสพติดแล้วก็เราก็เป็นเด็กแหละเราไม่ได้เข้าไปพูดอะไรมากแต่ว่าเราได้ไปฟังมาว่าเขาทำอะไรกันซึ่งไอเดียเรื่องของการถอดกัญชาจากบัญชียาเสพติดเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วด้วยเหตุผลที่ว่าณตอนนั้นเนี่ยคนที่เข้ามาประชุมหรือเป็นกรรมการเนี่ยจะเป็นราชการซะเยอะเป็นกรมราชทัณฑ์เป็นปปส.เป็นกระทรวงยุติธรรมอะไรพวกนี้ครับทีนี้ปัญหาของกัญชาณตอนนั้นเนี่ยก็คือว่ากัญชาเนี่ยเป็นเรื่องการใช้กัญชาการเสพกัญชาการมีกัญชาเล็กน้อยไว้ในครอบครองซื้อขายเล็กๆน้อยๆ เนี่ยพวกนี้มันเป็นเรื่องสัพเพเหระที่ราชการเขาก็มีปัญหากับการจัดการเพราะว่าเวลาคนโดนจับมาเนี่ยมันก็จะต้องเสียเวลาเสียเจ้าหน้าที่เขาไปทำเรื่องพวกนี้ที่มันเป็นเรื่องเล็กๆเรื่องเล็กๆส่วนมากไปเรียกว่าเล็กๆทีนี้คุกประเทศไทยเนี่ยเราก็มีปัญหาเรื่องของคนล้นอยู่แล้วราชทัณฑ์เขาก็บอกว่าเฮ้ยถ้ามันไม่ต้องเอาคนเข้ามาตรงกระบวนการนี้เนี่ยจะได้ไหมมันเป็นเรื่องที่มันไม่ได้เป็นเรื่องที่จะต้องเอาคนมาสู่กระบวนการนี้กระบวนการยุติธรรมหรือว่าการกระบวนการทางอาญาในแง่ของหลักการทางอาญาก็ไม่ได้ถูกต้องเหมือนกันว่าเพราะว่ามนุษย์เนี่ยไปกำหนดเองว่าให้การใช้กัญชาเนี่ยไปเป็นอาชญากรรมซึ่งคนที่เขาทำเรื่องอาชญาวิทยาจริงเนี่ยเขาก็บอกว่ามันผิดหลักการนะมันทำอะไรได้ที่มันจะเอาเรื่องพวกนี้ออกไปจากกระบวนการที่มันลบพวกนี้มันก็ควรจะต้องทำในกระบวนการการจัดการของภาครัฐเองเนี่ยสมมุติว่าผมสูบกัญชา1มวนแล้วผมก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยผมไปโดนตรวจฉี่ใช่ไหมจบเกมเลยไหมครับผมเกมเนาะรัฐเนี่ยภาครัฐเองเนี่ยที่เสียเนี่ยก็คือว่าเขาอาจจะต้องเสียเงิน 70,000 บาทต่อ1คนนะครับในการดำเนินคดีในกระบวนการยุติธรรมยังไม่รวมเสียเวลาด้วยใช่ครับจะไม่รวมจะต้องกักคนเข้าไปในคุกไปเลี้ยงข้าวเลี้ยงเคอร์อะไรอีกเนาะส่วนคนที่โดนเองเนี่ยผมมีงานทำอะไรปกติผมก็อาจจะต้อง
ถูกไล่ออกอาจจะมีประวัติติดตัวไปด้วยทำการแบบไปหางานหรืออะไรพวกนี้อาจจะลำบากด้วยรวมถึงเด็กและเยาวชนที่เราเป็นห่วงด้วยจริงๆแล้วเขาอาจจะคึกขนองในวัยรุ่นอาจจะทดลองหรือว่าอะไรก็เป็นได้แต่ถ้าเขาพลาดไปถูกจับการที่มันเป็นอาชญากรรมเป็นอะไรพวกนี้มันทำให้เขาหลุดจากระบบการศึกษาหลุดกลับเข้ามาไม่ได้เลยใช่ครับหลุดจากระบบครอบครัวหลุดจากตัวการทำงานคือเขาจะไปต่อกับทุกๆอย่างไม่ได้เลยใช่มันจะทำให้กลายเป็นว่าเฮ้ยใช้เรื่องพวกนี้อาจจะแบบมันไม่ได้มันยังไม่ได้ทำร้ายชีวิตหรือว่าอะไรเลยแต่ว่าถ้าถูกกระบวนการยุติธรรมดำเนินการเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันเป็นสิ่งที่ทำร้ายชีวิตเขาไปอย่างสิ้นเชิงเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นคำถามที่ว่าเยาวชนกับกฎหมายพวกนี้อะไรมันคือสิ่งที่ทำร้ายใครกันแน่ทำลายชีวิตของใครใช่ทำลายหรือคุ้มครองใช่ใช่ไหมมันมาคุ้มครองเราหรือว่ามาทำร้ายเรามากกว่าเรื่องกฎหมายถูกต้องครับเพราะฉะนั้นคุณไกด์เลยคิดว่ามันไม่ควรกลับไปเป็นยาเสพติดเลยใช่ไหมครับก็คือจริงๆประเด็นนี้มันคุยกันมานานมากแล้วมันก็ผ่านกระบวนการมานานแล้วเนาะกว่ามันจะมาถึงตรงนี้อะไรเงี้ยครับทีนี้ก็นั่นแหละครับก็เป็นเรื่องที่อยากจะเล่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาณตรงนั้นนั่นแหละแล้วพอผมก็ได้เข้าไปคุยกับพรรคก้าวไกลเมื่อไปยื่นหนังสือครับว่าเราคัดค้านนะที่จะดำเนินการอะไรเงี้ยก็มีฟีดแบคที่ดีกลับมาแล้วเราก็คุยกันว่าถ้าเอากลับไปเป็นยาเสพติดเลยเนี่ยสิ่งที่พรรคก้าวไกลบอกว่าเฮ้ยคนที่ทำธุรกิจไปแล้วคนที่อะไรพวกนี้ไม่ต้องเป็นห่วงนะใช่นั่นคือสิ่งที่เขารับประกันไว้ใช่แต่ผมบอกเลยว่าในแง่ของกฎหมายแล้วเนี่ยถ้ากัญชากลับไปเป็นยาเสพติดเนี่ยกัญชาจะถูกจัดไปอยู่ในประมวลกฎหมายยาเสพติดซึ่งเป็นกฎหมายที่สูงที่สุดในลำดับกฎหมายใช่ไหมครับทีนี้ใบอนุญาตที่ทุกคนมีคนที่ปลูกที่ไปลงทะเบียนกันเนี่ยมันใช้อำนาจของกระทรวงสาธารณสุขและกฎหมายที่เป็นกฎหมายลำดับประกาศกระทรวงก็คือเป็นเรื่องของกระทรวงสมุนไพรควบคุมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีทางที่กัญชามันจะมีสองสถานะได้หมายความว่าสุดท้ายสถานะมันก็ต้องไปอิงกับสถานะใหญ่ซึ่งถ้ามันเกิดขึ้นแบบนั้นจริงแล้วเนี่ยมันจะสร้าง damage มากกว่ามากกว่าที่คาดไว้ด้วยมากๆที่สังคมคิดไว้หรือว่าทางพรรคคาดเอาไว้มากๆด้วยเพราะทุกอย่างมันลิงก์กันหมดแล้วใช่ไหมครับอย่างทางภาคส่วนที่คุณคายอธิบายมันเป็น structure ที่มันเริ่มลิงก์กันออกมาแล้วถ้าเกิดการดึงเขากลับไปเป็นยาเสพติดเนี่ยก็คือล่มเราต้องอาจจะต้องมาสร้างอะไรใหม่กันหมดเลยมัน damage หนักกว่าใช่ไหม critical damage จินตนาการไม่ออกเหมือนกันครับว่ายังไงเพราะว่าทุกคนต้องกลับไปอยู่ใต้ดินนี่คืออาจจะเป็นไปได้ใช่ไหมใช่วันนี้คุณเป็นบาร์เทนเดอร์ใช่ไหมครับอีกวันนึงคุณเป็นคนขายยาใช่ใช่คุณเป็นพ่อค้ายาเสพติดใช่ไหมครับมันยังไงอ่ะคุณเป็น grower วันนี้ใช่อีกวันนึงคุณเป็นผู้ปลูกคุณเป็นผู้ผลิตยาเสพติดให้โทษมันไม่ได้จริงมันไม่ใช่ครับมัน damage มันรุนแรงกว่าที่คิดไว้ครับฟังดูน่าเป็นห่วงครับแต่ว่าถ้าเรื่องความหวังล่ะครับคุณไกด์สิ่งที่หวังอย่างน้อยเราไม่ต้องพูดถึงสิ่งที่กำลังเป็นอยู่ตอนนี้มีอะไรที่เราหวังแบบให้มันอุ่นใจว่าเฮ้ยอนาคตมันมีอะไรดีๆที่คุณไกด์คาดหวังไว้บ้างครับคืออย่างนี้แล้วกันเนาะสิ่งที่เราพยายามจะบอกกับสังคมแล้วก็บอกกับทางพรรคการเมืองเองก็ดีเนี่ยเราเห็นหลายๆพรรคการเมืองเนี่ยพูดเรื่องของการเอาอะไรที่มันเป็นสีเทาๆอยู่ใต้ดินขึ้นมาบนดินแล้วก็เลกูเลตมันอย่างเช่นเรื่องของการเซ็กเวอร์เกอร์คาสิโนหวยบนดินหรือว่าอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอิชูเรื่องนี้มันก็เป็นอิชูเดียวกันที่เราควรจะต้องเลกูเลตมันไม่ใช่เอามันกลับไปอยู่ใต้ดินอีกรอบหนึ่งกัญชาก็เป็นประเด็นนี้เหมือนกันที่เราคิดว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วเนี่ยการจัดระบบระเบียบให้มันถูกต้องเป็นที่เป็นทางทำส่วนที่มันเป็นประโยชน์ให้ได้ประโยชน์ที่สุดแล้วก็ทำส่วนที่มันเป็นโทษเนี่ยให้อยู่น้อยที่สุดเนี่ยผมว่ามันทำได้อะในการจัดการอะแต่ว่าในเชิงของใต้ดินเนี่ยมันการกลับไปใต้ดินมันไม่ใช่ทางออกมันบริหารจัดการอะไรไม่ได้ครับมันไม่มีไอ้นี่แล้วก็ธุรกิจพวกนี้มันตกไปอยู่ในมือของคนที่มีอิทธิพลแล้วก็วนไปลูบกับเก่าๆที่เราเจอมาครับก็หวังนะว่าเราจะได้ครอบครองในสิทธิที่เราควรมี
ของการเป็นผู้ประกอบการการเป็นผู้ใช้ด้วยผมมาตื่นเต้นมากแบบอีก5ปีข้างหน้าผมคาดหวังเพราะว่าเราสามารถทำการเพาะพันธุ์ทางเกษตรได้เยอะขึ้นผมตื่นเต้นกับฟาร์มเมอร์ของเมืองไทยที่จะได้มีโอกาสเราจะมีโอกาสสูบสายพันธุ์ใหม่ๆหรือมีสายพันธุ์ของเราเองขึ้นมาสายพันธุ์ที่เหมาะกับชาวไร่ชาวนาโดยที่เขาไม่ต้องพึ่งไฟอินดอร์คือส่วนของด้านเป็นผู้สูบผมรู้สึกว่าจะตื่นเต้นในส่วนนี้มากๆว่าอุตสาหกรรมมันจะเดินหน้าไปมากๆกับสิ่งที่เรามีในตอนนี้พวกสายพันธุ์พื้นเมืองนะผมว่าเมืองไทยเราเตรียมตัวได้อะเรามีของเยอะมากเลยอยากนะครับมีอะไรอยากเสริมอีกไหมครับกับการมารวมตัวครั้งนี้กับงานครั้งนี้ด้วยวีคเอนด์นี้ด้วยกับทุกอย่างที่กำลังเกิดขึ้นคือผมสำหรับส่วนตัวแล้วเราคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของสิทธิ์ละกันเป็นเรื่องของการจัดการระบบของการจัดการพอมันโตขึ้นพอเราไปเรียนรู้ระบบพวกนี้มากขึ้นในการจัดการของภาครัฐหรือว่าอะไรพวกนี้ทำให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยพวกนี้มันมีความสำคัญกับประชากรกับคนมากๆผมหนึ่งอยากให้คนได้มีสิทธิ์ที่ไม่ต้องไปถูกจำกัดแล้วก็ไม่ถูกลงโทษจากเรื่องเนี้ยเรื่องของอสูบกัญชาอย่างเงี้ยจะต้องถูกลงโทษแบบไม่มีเหตุผลเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องเราอยากเห็นเรื่องของการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มันเติบโตไปได้อย่างแบบอย่างยั่งยืนแล้วกันเนาะมันซัสเทนแล้วมันก็แบบว่าโตกันไปได้หมดอะไรเงี้ยแล้วก็อยากให้สังคมเนี่ยได้เข้าใจเรื่องพวกนี้มากขึ้นว่าเฮ้ยสิ่งที่เราเข้าใจมาสิ่งที่มันเป็นมามันไม่ใช่แบบมันเข้าใจผิดหรือเปล่าบางอย่างอะไรเงี้ยอยากจะให้ลองเปิดใจกันนิดนึงว่าภาพที่มันติดอยู่ในหัวหรือว่าสิ่งที่เราแบบพูดถึงกัญชาพูดถึงคนสูบกัญชาแล้วมันแวบขึ้นมาแรกๆที่เขาคิดเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วมาลองหน่อยว่าเราว่าเฮ้ยมันก็คนปกติเหมือนกันอ่ะเราก็เหมือนคนกินเหล้ากินเบียร์ที่ก็ใช้ชีวิตปกติเราก็ทำงานปกติแต่ถึงเวลาปุ๊บอันนี้ก็คือการผ่อนคลายของเราเป็นยาของเรามันก็คือทางเลือกในการผ่อนคลายของเราอย่างนึงเหมือนกันอะไรเงี้ยครับแค่เราบรรลุนิติภาวะแล้วเราดูแลตัวเองได้เราหาเงินใช้ของเราเองได้แล้วเราไม่ได้ใช้มันอย่างเรียกว่าอะไรดีอ่ะมันอย่างแบบไม่ได้มีจุดมุ่งหมายหรือว่าไม่ได้ไร้สาระกับมันอะไรเงี้ยครับก็คือการใช้ในสิทธิ์ของเราที่เราควรมีกับต้นพืชต้นนี้ที่มันเกิดขึ้นอย่างธรรมชาติครับใช่เราควรมีสิทธิ์ตรงนี้นะครับหวังว่าอีก5ปีเราคงจะได้เห็นพวกนี้ในประเทศไทยเป็นที่แรกที่เดียวในเอเชียในตอนนี้เราคงเป็นตัวอย่างให้กับทุกคนอะที่เขาตื่นเต้นกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอะไม่แน่ใจแค่ปีเพื่อนบ้านเราอาจจะตามมาติดใช่ครับนี่ไงเราก็คืออาจจะต้องสร้างสตรัคเจอร์กันมาส่งเสียงกันให้ดังขึ้นอีกหน่อยว่าแบบเฮ้ยมาแล้วนะเมืองไทยเรา we're serious about this แบบจริงจังนะไม่ได้มาเล่นๆใช่ไหมครับขอขอบคุณคุณไกด์วันนี้นะครับแห่งไฮแลนด์ผู้ขับเคลื่อนวงการกัญชาแนวหน้าของเมืองไทยเสมอมาและเดี๋ยวเราได้เจอกันวันเสาร์อาทิตย์นี้ที่งานกันนะครับคุณไกด์ขอบคุณนะครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับแล้วเดี๋ยวเราก็จบ EP นี้ EP แรกของ High EQ กันนะครับและเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ